สวัสดีครับคลิปวันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้ตัว ESP S2 Mini นะครับในขั้นตอนแรกนะครับให้เราทำการนำ ESP 32นะครับเสียบเข้ากับช่องต่อ USB กับเครื่อง PS 4ก่อนนะครับหลังจากเราเสียบแล้วให้เราทำการเข้ามาที่ตัวเครื่อง PS 4นะครับก็ให้เข้าตรง user ที่เราใช้เล่นเกมหรือที่เจลนะครับผมพอมาถึงตรงหน้านี้อันดับแรกเลยให้เราทำการเคลียร์ Crash เว็บไซต์ก่อนนะครับใครที่เคยลงแบบเว็บไว้หรือลงตัวอื่นไว้ให้ทำการลบทิ้งให้หมดเลยนะครับก็ถ้าใครมีหน้าต่างก็ปิดให้หมดนะครับแล้วก็มาที่หน้าตรงนี้แล้วก็ลบทิ้งให้หมดแล้วก็ไปที่ตั้งค่านะครับผมแล้วก็ทำการลบคุกกี้นะครับลบล้างข้อมูลเว็บไซต์นะครับก็จะทำการลบออกให้หมดนะครับหลังจากนั้นให้เราทำการเข้าไปที่ตัวคำว่าตั้งค่านะครับผมไปที่คำว่าเครือข่ายนะครับให้เราทำการเชื่อมเครือข่าย Wi-Fi เข้ากับตัว ESP 32นะครับถ้าใครไม่ติ๊กตรงช่องตรงนี้ก็ให้ติ๊กนะครับโดยเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ไปที่การว่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเลือกไปที่ Wi-Fi นะครับก็จะทำการเชื่อมต่อนะครับใช่นะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบง่ายนะครับถ้าในบ้านใครมีอินเทอร์เน็ตนะครับก็มันจะขึ้นตัวสัญญาณ Wi-Fi ให้เราหลายเครือข่ายเลยนะครับให้เราเลือกที่นี่ฮะคำว่าคาโลนะครับเครือข่ายที่เป็น Wi-Fi ชื่อว่าคาโลนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเครือข่ายตัวเราเตอร์ในบ้านนะครับผมก็ให้เราเชื่อมต่อเครือข่ายคำว่าคาโลนะครับถ้าในกรณีของใครที่ยังไม่เคยเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ของคาโลเลยก็จะมีให้ใส่รหัสพาสเวิร์ดนะครับก็ให้ใส่เข้าไปเลยครับเลข1 2 3 4 5 6 7 8นะครับก็จะทำการเชื่อมต่อตัว ESP 32นะครับแต่ถ้าของใครที่เคยเชื่อมต่อแล้วนะครับก็จะเข้าเชื่อมต่อทันทีโดยไม่ต้องใส่พาสเวิร์ดนะครับก็ให้เราทำการกดย้อนกลับเลยนะครับก็แปลว่าเราทำการเชื่อมต่อเครือข่ายตัว ESP 32เรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูสถานะนะครับเห็นไหมครับก็จะขึ้นคำว่า SSID Calo นะครับเห็นไหมครับแต่ในตัวนี้มันจะไม่มีเลข IP ให้เราเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับจะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างเครื่อง PS4 กับตัว ESP 32เท่านั้นนะครับโดยไม่มีเรื่องของอินเทอร์เน็ตมาเกี่ยวข้องนะครับผมทีนี้ในการจะเชื่อมต่อใช้ตัว ESP 32ก็มีอยู่ด้วยกัน2กรณีคือวิธีเข้าผ่านตัว World Wide Web นะครับกับวิธีเข้าผ่านตัวช่วยเหลือคู่มือผู้ใช้นะครับผมตรงนี้นะครับแล้วแต่คนชอบหรือสะดวกโดยส่วนตัวผมใช้ตัวคู่มือผู้ใช้นะครับก็กดเข้าไปนะครับ
เห็นไหมครับ call host นะครับก็จะทำการ cat หน้าเว็บเก็บไว้ในตัวเครื่อง PC เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทำการกดย้อนกลับไปนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราทำการเข้าไปอีกหนึ่งครั้งนะครับทีนี้ก็จะทำการเจลออโต้ให้เรานะครับตรงนี้ก็ให้เรารอนะครับรอจนกว่ามันจะขึ้นข้อความว่า USB ไม่ซัพพอร์ตนะครับก็ใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับโดยเราไม่ต้องเดินไปใกล้เครื่อง PC เลยนะครับเราสามารถนั่งอยู่บนโต๊ะหรือเก้าอี้ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับพอถึงตรงนี้เรากดปุ่มตกลงนะครับก็รออีกสักครู่หนึ่งนะครับเห็นไหมครับผมก็จะเข้าสู่หน้าเว็บ jailbreak gohan 2.2 ได้เลยนะครับก็ให้เราทำการเข้าไปคลิกที่ตัวนี้ได้เลยนะครับปุ๊บก็จะทำการ gohan เวอร์ชั่น 2.2 สำเร็จเรียบร้อยง่ายครับโดยที่เราไม่ต้องลุกไปเสียบ USB อีกเลยให้เราทำการเสียบตัว ESP32 นี้ไว้ที่เครื่อง PC ได้เลยนะครับเสียบทิ้งไว้ได้เลยครับเวลาใช้ก็ทำตามวิธีที่กล่าวมาในข้างต้นหลังจากเราเลิกเล่นเสร็จเราก็สามารถที่จะปิดเครื่องเลยหรือจะกดพักเครื่องไว้ก็ได้นะครับผมก็เป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็สะดวกนะครับก็ไม่ต้องเสียบ USB เข้าออกแล้วนะครับนั่นคือวิธีแรกนะครับที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นส่วนวิธีที่2ที่ผมบอกแล้วว่าให้เราเข้าผ่านทางเวิร์ลไวด์เว็บนะครับวิธีนี้ก็จะคล้ายๆวิธีเจลแบบผ่านหน้าเว็บนะครับผมก็ลองดูเข้าไปนะครับวิธีนี้ก็เหมือนเดิมครับในตัว URL นะครับตรงนี้ตะก่อนเราจะใส่คำว่า calo ใช่ไหมครับ218นะครับ .ir นะครับผมแต่ในกรณีของตัว ESP32 ให้เราใส่คำว่า 10.1 นะครับจุด1แล้วก็จุด1เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ให้เรากดคำว่าไปนะครับหรือ R2 นะครับก็จะเข้าสู่หน้าเว็บเจลเหมือนกันนะครับก็อยู่ที่ความชอบครับเราจะเข้าผ่านหน้าตัวเว็บเบอร์ไวเว็บนี้เลยก็ได้หรือจะเข้าผ่านตรงหน้าคู่มือก็ได้เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่คนชอบถนัดได้เหมือนกันนะครับเข้าผ่านหน้าเว็บเลยก็ได้เหมือนกันครับแบบนี้ก็จะเจลออโต้ให้เหมือนกันนะครับแล้วก็หลังจากเจลเสร็จแล้วก็จะขึ้นหน้าให้เรา Gohan 2.22 นะครับก็เป็นอันจบวิธีการใช้ ESP32 นะครับถ้าใครชอบก็ให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับเพื่อจะได้นำเสนอคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปขอบคุณครับผม